สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาสอนกีฬาคาปูเอรานะคะซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศบราซิลค่ะกีฬานี้คนคิดค้นก็คือคนบราซิลที่มีสายเลือดแอฟริกันนะคะแล้วสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนท่าเบสิกท่าพื้นฐานที่สุดเลยนะคะคล้ายๆท่าฟุตเวิร์คของกีฬาอื่นนะคะจะเรียกว่าท่าจินก้าค่ะโอ้ยเมลโนอาแมมิเชลีเอลโซคิโดไอแม็กโดโจโฮชิโวเอ็นซินาคาปูเอราโพซิเซลจินก้าฟอร์มอสคอมเมซาท่าแรกที่เราจะสอนในวันนี้นะคะเป็นท่าพื้นฐานเรียกว่าท่าจิงก้านะคะอย่างแรกเราก็จะคิดว่ามีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำเราจะก้าวไปที่แต่ละมุมของสามเหลี่ยมนะคะอย่างแรกก้าวมาที่ข้างนี้ไปที่ยอดของสามเหลี่ยมค่ะด้านหลังนะคะมือห่างจากตรงนี้1นิ้วมือนิ้วโป้งส่วนมือนี้ปล่อยฟรีๆไปป้องกันเฉยๆค่ะก้าวไปที่อีกมุมหนึ่งขาไปที่ยอดมุมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะท่าจิงก้าที่ได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมท่าจิงก้าถึงต้องเป็นท่าเบสิกของท่าคาปูเอรานะคะทุกกีฬาเนี่ยก็จะมีท่าปักขาท่าพื้นฐานนะคะอย่างเช่นกีฬายูโดคาราเต้หรือยูจิสุอะไรก็ตามก็จะมีท่าปักฐานของที่ขานะคะแต่คาปูเอราเนี่ยจะมีแนวคิดที่ต่างจากกีฬาอื่นนะคะก็คือจะขยับตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เป็นเป้าของคู่ต่อสู้นะคะดังนั้นท่าจิงก้าเนี่ยก็จะเป็นท่าเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะคะท่าจิงก้าให้ดูอีกรอบนึงนะคะแต่ครั้งนี้จะทำให้เร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะว่าท่าจิงก้าเนี่ยมันจะเอาไปผสมกับท่าโจมตีท่าอื่นได้อย่างไรนะคะพูดเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะเผื่อคนบราซิลที่มาดูคลิปนี้นะคะโฮชิโฮชิซาคิเอลฟิสโฮชิชามาจิงก้าแออุมาบาซิกาโดคาปูเอราอีเอสเซฟโพซิเซาอาจารย์ชิฟอจิฟาเซคองอัตากาตัมเบงชิฟูอาซิงเมียโลจิเฟนช์อาซิงคีเอโวฟาเซออทเตอร์วิดีโออินพร็อกซิมาเวสวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยชอบท่านี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำท่าอะไรเพิ่มเนี่ยซึ่งเราก็จะทำท่าเพิ่มของท่าเบสิกคาปูเอราต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ท่าไหนเป็นพิเศษก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกด Like Comment Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ